เคกดอัดก่อนน่าจะยังทันอยู่นะครับสมการอีกตัวแปรเสริมของ C ก็คือนะครับ x เท่ากับเท่าไหร่ครับแบบนี้ x เท่ากับเท่าไหร่ y เท่ากับเท่าไหร่ t สตาร์ทจากไหนถึงไหนครับcos t ครับ r คือเท่าไหร่อ่ะรัศมีวงกลม0ถึง π ครับนี่อ๋ออ่าเป็นเท่าไหร่1ครับเป็น1นะครับเพราะนี้ก็คือ1 cos t แล้ววันนี้ก็จะเป็น1 sin t แต่ด้วยความที่มันเป็นแค่ครึ่งบนของวงกลมเนาะ t ก็สตาร์ทจาก0ถึง1เอ้ยขอโทษ t สตาร์ทจาก0ถึง π นะครับครับนี่ลองเช็คดูว่าใช่ครึ่งบนจริงๆหรือเปล่านะครับสมมุตินี่ x นี่ y นะครับครึ่งบนของวงกลมนี่นะครับถ้า t เป็น0 t เป็น π ส่วน2เนาะ t เป็น π ส่วน2 t เป็น π ส่วน2ต้องได้ x เป็นคู่อันดับ0 1อย่างเงี้ยนะครับมันเลยได้ออกมาเป็น t ตั้งแต่สตาร์ทจาก0ถึง π นะครับเสร็จปุ๊บก็จบก็แค่นี้ครับก็แล้วก็อินทิเกรตอินทิเกรตบอกว่านะครับอาจารย์ครับแทนค่าลงไปครับเอาเส้นโค้งครับเอาเส้นโค้งมาแทนลงไปในฟังก์ชันครับตรงไหนเป็น x อาจารย์ก็แทนด้วยสีเหลืองเนี้ยครับก็จะเป็น2บวกด้วย cos t กำลัง2นะครับตรงไหนเป็น y ในฟังก์ชันนะครับอาจารย์ก็แทนด้วยตัวเส้นโค้งเนี้ยครับก็จะได้เป็นคูณกับ sin tอะไรอีกครับอาจารย์ ds ครับอาจารย์ก็เปลี่ยนไปเลยครับ ds ของเรามันคือนะครับ square root dip x เทียบ t ยกกำลัง2บวก dip y เทียบ t ยกกำลัง2แล้วก็ dt นะครับอย่าลืมอีกนิดนึงครับขอบเขตครับอาจารย์0ถึง π 0ถึง π แค่นี้ครับแล้วที่เหลือมันคือเรื่องของที่เหลือมันคือคิดเลขแล้วก็คือแคลคูลัส1แล้วอะครับอินทิเกรตตัวแปรเดียวธรรมดาไม่ใช่อินทิเกรตบนพื้นผิวหรืออะไรไม่ได้อินทิเกรตบนทรงตันหรือพื้นที่อะไรทั้งสิ้นนะครับแคลคูลัส1ธรรมดาแค่คิดเลขให้ถูก0ถึง π นะครับอันนี้ก็เป็น2บวก cos t cos กำลัง2 t คูณกับ sin t นะครับอันนี้ก็จัดการนะครับเอา x มาดิฟเทียบ t นะครับอย่าลืมนะนี่เอาก้อนสีเหลืองมาดิฟเทียบ t ดิฟคอสก็ได้ลบไซน์นะครับเอาก้อนสีชมพูมาดิฟเทียบ t นะครับดิฟไซน์ก็ได้คอสแล้วก็ dt นะครับอินทิเกรตธรรมดาแล้วก็อินทิเกรตตั้งแต่0ถึง π ของ2บวกคอสกำลัง2 t sin tนะครับส่วนอันนี้ได้อะไรครับคิดใช้เอกลักษณ์ตรีโกณได้1ครับได้1เนาะนะครับอันนี้มันเท่ากับ1นะครับนะครับแล้วก็ dt แล้วก็อินทิเกรตนะครับอันนี้เดี๋ยวต่อไปครูจะติดไว้แล้วนะไออินทิเกรตแบบธรรมดาแบบเนี้ยนะครับเอาอันนี้ก็ได้นี่คืออินทิเกรตแคล1ที่ทุกคนผ่านแคล1กันมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยอินทิเกรตพร้อมกันทีเดียวอินทิเกรตอันนี้ใช้อะไรครับอินทิเกรตตีโกณยกกำลังอันนี้อินทิเกรตไงเร็วอินทิเกรตไงง่ายๆเลยอันนี้เร็วเลือก u เป็นอะไรเลือก u เป็น cos ครับถ้าใครเคยเรียนกับครูอาจจะคุ้นกับที่ครูบอกว่าไซน์เป็นขี้ไซน์ขี้ดีคอสขี้ดีไซน์อะไรนั่นน่ะนะครับลิปคอสได้ลบไซน์นะครับไซน์มันเป็นกำลัง1ก็เลือก u เป็นคอสไซน์ขี้ดีคอสอะไรว่าไปนะครับตรงนี้ต้องแม่นละแล้วก็อินทิเกรตครับอินทิเกรตอันนี้ก็ได้2 t
t ตั้งแต่0ถึงพายอินทิเกรตธรรมดาเลยครับแต่ตัวแปรมันแค่เป็นตัว t เฉยๆอันนี้ก็จะได้อินทิเกรตก็จะได้ลบคอสกำลัง3 t ส่วน3 t สตาร์ทจาก0ถึงพายนะครับแล้วก็คิดเลขออกมาตรงนี้ได้2พายตรงนี้ได้2ส่วน3นะครับโอเคนะครับใช้สูตรนะครับในการคำนวณอันนี้อ่านออกเสียงว่าอินทิเกรตตามเส้นแต่ไม่ได้เทียบความยาวส่วนโค้งนะครับอาจารย์เทียบ y นะครับอินทิเกรตตามเส้นเทียบ y นะครับโดยเส้นที่ว่าคือส่วนของเส้นตรงที่เริ่มต้นจากจุด00ไปยังจุด12นะครับสมการคืออะไรเนี่ยนะครับก็ต้องหาก่อนเนาะอันดับแรกก่อนที่เราจะทำอะไรได้เราต้องหาสมการของ C ก่อนครับทุกข้อเลยเห็นไหมหาสมการ C อาจารย์ครับมันเป็นส่วนของเส้นตรงแบบนี้ผมคุ้นๆมากเลยครับว่าสมการอาจารย์เขียนในรูปเวกเตอร์นะครับก็จะเท่ากับ1ลบ t ครับคูณด้วยจุดเริ่มต้นใส่เป็นเวกเตอร์นะเวกเตอร์จุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นแล้วก็บวกด้วย t ครับคูณกับเวกเตอร์จุดสิ้นสุดถ้าผมใช้สูตรนี้นะครับ t มันสตาร์ทจาก0ถึง1ครับนะครับแล้วก็เท่ากับตรงนี้คำนวณออกมามันจะได้ t กับ 2t นะครับ t สตาร์ทที่0ถึง1เหมือนเดิมนี่คือ rt ซึ่งก้อนนี้นะครับก็คือก้อนของ x ส่วนก้อนนี้ก็คือก้อนของ y นะครับใช้สูตรเลยครับใช้สูตรอะไรก็ได้นะตามสบายเราเลยอ่ะครูขอเปลี่ยนไปใช้สูตรนี้บ้างนะครับก็ไม่ใช่ขอโทษไม่ได้ขอเปลี่ยนอันนี้มันก็คือตามตรงๆนะครับก็คือ3คูณอะไรนะครับก้อนไหนเป็น x ก็แทนด้วยตัว t ให้หมดนะครับนี่ไงเอาเส้นโค้งไปแทนจัดรูปทุกอย่างให้มันออกมาเป็น t ให้หมดนะครับ3คูณ t ตรงไหนเป็น y นะครับเราก็จะแทนด้วยตรงนี้ให้หมดนะครับก็จะ y ก็คือ 2t นะครับนี่คือฟังก์ชันของเราแล้วคอนเซปต์คืออะไรเปลี่ยน dy ครับไปเป็น y prime t ทำสีแดงทำไมนะครับ y prime t แล้วก็ dt ครับแล้วก็ใส่ขอบเขตครับว่า t ของเราจากไหนถึงไหน0ถึง1ครับก็จบแค่นี้เองนะครับทีนี้อ่ะก่อนอินทิเกรตเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยก่อนตรงนี้ได้ 6t กำลัง2นะครับต้องมาดิฟตรงนี้กันด้วยนะครับอย่าลืมดิฟตรงนี้กันก็มาจากตรงนี้ครับ y ของเราเท่ากับ 2t เพราะฉะนั้น y พรามทีได้อะไรครับได้อะไรดิฟ y ได้อันนี้เรียกว่าดิฟ y เทียบ t ได้อะไรครับ2ครับดิฟได้2นะครับแล้วก็ dt ก็จะเป็นอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง1ของ12 t กำลัง2 dt คิดเลขเองนะครับได้4นี่คืออินทิเกรตเทียบความยาวส่วนอินทิเกรตตามเส้นเทียบ y นะครับยาวไปต่อเนื่องยาวไปเลยนะครับนี่สัญลักษณ์แบบนี้ให้หาค่าออกมาว่าได้อะไรมันคืออินทิเกรตตามอินทิเกรตตามเส้นเหมือนกันนะครับข้อนี้บอกเส้นมาชัดเจนเลยครับ x เท่ากับอันนี้ y เท่ากับ sin t โดยที่ t สตาร์ทที่0ถึงพายส่วน2รู้ไหมครับรูปนี้มันออกมาเป็นรูปอะไรไหนใคร
เราทำไอคอร์สทีไซน์ทีกันมาสักพักแล้วรูปนี้เป็นออกมาเป็นอะไรครับเส้นโค้งนี้เส้นโค้งใน2มิตินี้มันคือเส้นโค้งอะไรครับเอาเร็ววงกลมเป็น1ส่วน4ครับแต่ว่าเอาแค่วันแลน1วันแลน1นะครับเป็นครึ่งวงเป็นเสี้ยววงกลมนะครับโครงการคนละเสี้ยวเนาะนะครับไม่คนละครึ่งอ่ะอันนี้โอเคนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราอินทิเกรตอันนี้กันนะครับลอกโจทย์ก่อนมันไม่ได้ยากอะไรนะครับเรื่องนี้มันจะยากก็ตอนอินทิเกรตแคล1ไม่เป็นนี่แหละเริ่มยากแล้วสัญลักษณ์นี้เคยบอกว่ามันก็คือการแยก2ก้อนครับอาจารย์ไม่ได้มีอะไรเลยแค่ดันเขียนรวมไว้เฉยๆเนี่ยนะครับแล้วก็แยกทำทีละก้อนแค่นั้นเองอินทิเกรตตามเส้นใช่ไหมครับอาจารย์อ่ะก็จัดการเลยครับตรงไหนเป็น x ในอันนี้คือค่าฟังก์ชันที่โจทย์บอกเนาะเนี่ยเราเรียกว่าฟังก์ชันตรงไหนเป็น x อาจารย์แทนด้วย cos t ตรงไหนเป็น y แทนด้วย sin t ไปเลยครับก็จะเป็น2 cos t sin t นี่ตรงไหนเป็น x ก็แทนด้วยอันนี้ตรงไหนเป็น y ก็แทนด้วยอันนี้แล้วอย่าลืมครับ dx ของเราเปลี่ยนเป็น x prime t dt ใช่ไหมครับแล้ว t สตาร์ทจากไหนครับ0ถึงไพส่วน2ก็0ถึงไพส่วน2ก็แค่นี้นะครับไม่มีอะไรยากเลยอีกก้อนนึงก็ทำเหมือนกันครับตรงไหนเป็น x ก็แทนด้วยสีเหลืองเนาะ cos t กำลัง2ตรงไหนเป็น y ก็แทนด้วย sin t นะครับนี่แล้วก็ dy นะครับอาจารย์นะก็เปลี่ยนเป็น y prime t dt นะครับ t สตาร์ทจากไหนครับ0ถึงไพส่วน2ก็ต่อเนื่องใส่สีก่อนระบายแล้วระบายให้มันครบอ่ะนะครับอันนี้ก็ได้2 cos t sin t ครับแล้วก็ดิฟครับ x prime t ก็ดิฟตรงนี้นะครับ x prime t ดิฟ cos ก็ได้ลบ sin อันนี้ก็ y prime t ดิฟ sin ก็ได้ cos ก็แค่นี้นะครับไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็x prime t ก็เป็นลบ sin t แล้วก็ dt ถูกไหมครับแล้วก็ก้อนฝั่งนี้อันนี้บวกกันได้อะไรอ่ะครับได้1เนาะครับ1แล้วก็ y prime t ก็นี่นะครับได้ cos t ก็จะเป็น1คูณกับ cos tdt นะครับแล้วก็คิดเลขนะครับครูข้ามบ้างได้ไหมตรงนี้นะครับนี่0ถึงไพส่วน2อันนี้เลือก u เป็นอะไรดีครับ sin ครับcos คี่เลือก u เป็น sin ละกันแล้วก็ dip sin ก็จะได้ cos นี่แคล1กระตัดนะครับอันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็อินทิเกรตนะครับอินทิเกรตอันนี้มันคือลบ2 u กำลัง2 du ก็ต้องได้ลบ2 u กำลัง3ส่วน3ส่วนอันนี้อินทิเกรตคอสได้ไซน์นะครับอินทิเกรตคอส t dt ได้ไซน์ t นะครับคิดเลขออกมาตรงนี้แทนค่าเรียบร้อยได้1ส่วน3นะครับต่อนะง่ายๆนะครับอันนี้แบบฝึกหัดไปลองทำนะครับแบบฝึกหัด
ลองทำดูนะครับ2ข้อนะครับเส้นโค้ง2ให้ c ไป2อันนะครับก็ลองอินทิเกรตฟังก์ชันนี้ดูนะครับว่าออกมาเป็นอะไรขยับให้มันไม่ได้เรียกว่ามันยากขึ้นแต่แค่ทำงานหนักขึ้นอีกนิดนึงใช้มันไม่ได้ความยากอันนี้ใช้ความขยันนะครับก็เป็นฟังก์ชัน3ตัวแปรแทนนะครับแล้วก็ยังอินทิเกรตบนเส้นโค้ง c เหมือนกันเพราะงั้นการอินทิเกรตตามเส้นครับสิ่งที่สำคัญนะครับอีกรอบก็คือเส้นโค้งครับมาเลยนะครับ x เป็นอะไร y เป็นอะไร z เป็นอะไรแล้วก็บอกขอบเขตมาด้วยว่า t ตั้งแต่ไหนถึงไหนนะครับหรือจะเขียนเป็นเวกเตอร์ก็ได้นะครับนี่นะครับเส้นโค้งมี2สมการสมการอิงตัวแปรเสริมหรือจะเป็นสมการเวกเตอร์ก็ได้นะครับเริ่มต้นจากอินทิเกรตแบบแรกครับเนี่ยเส้นโค้ง ds แปลว่าอ่านออกเสียงว่าเทียบความยาวส่วนโค้งนะครับคอนเซปต์เหมือนเดิมเลยครับตรงไหนเป็น x เอาเส้นโค้งของเราเนี่ยแหละไปแทนให้หมดตรงไหนเป็น x แทนด้วยก้อนของ t ตรงไหนเป็น y แทนด้วยก้อนของ t ตรงไหนเป็น z ก็แทนด้วยก้อนของ t นะครับส่วน ds เปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นขนาดของ r พรามt จะท่องสูตรนี้ก็ได้ขอโทษหรือมันก็คืออันนี้ครับขนาดของ r dip t มันก็คือก้อน square root ตรงนี้ครับหรือเราบอกว่าเนี่ยก็ผมเปลี่ยนไปเป็นก้อนยาวๆอย่างนี้ครับตามสูตรเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่า t ของเรามันไล่จากไหนไปไหน a ถึง b ก็ใส่ a ถึง b แค่นี้นะครับแต่ถ้าสัญลักษณ์ให้หาค่าของตัว dx เราเรียกว่าปริพันธ์ตามเส้นเทียบ x นะครับก็เหมือนกันนะครับเปลี่ยน dx เป็น x พรามt dt นะครับถ้านะนี่เทียบ x ปริพันธ์ตามเส้นเทียบ y ก็เปลี่ยน dy เป็น y พรามt dt ปริพันธ์ตามเส้นเทียบ z ก็เปลี่ยนdz เป็น z พรามt dt แล้วถ้าเกิดเจอสัญลักษณ์แบบนี้ค่ะอาจารย์อินทิเกรตแต่ว่าเป็น f dx g dy s dy s dz ก็แยกออกมาเป็น3ก้อนแล้วแต่ละไอ้ก้อนนี้ก็คือปริพันธ์ตามเส้นเทียบ x ก้อนนี้คือปริพันธ์ตามเส้นเทียบ y แล้วก็ก้อนนี้ก็คือปริพันธ์ตามเส้นเทียบ z ข้อสังเกตนะครับคุณโน้ตไว้นิดนึงว่าถ้าเราอินทิเกรตตามเส้นของเลข1นะครับค่าที่ออกมามันเป็นค่าของความยาวส่วนโค้งนะครับถ้าเราอินทิเกรตตามเส้นของเลข1มันคือค่าความยาวส่วนโค้งนะครับอันนี้โน้ตไว้นิดนึงนะครับความยาวเส้นโค้งเลยนะครับก็จะออกมาเป็นอันนี้นะครับอินทิเกรตของฟังก์ชันเลข1มันคือเรื่องของความยาวส่วนโค้งนะครับเหมือนที่เราเคยทำกันอะไรนะเราเคยทำบอกว่าอินทิเกรตเลข1มันก็ออกมาเป็นค่าของพื้นที่อินทิเกรต2ชั้นออกมาเป็นพื้นที่ตอนเราเรียนในบทที่6อาจารย์ครับอินทิเกรตเลข1ของทรงตันนี้มันก็จะออกมาเป็นปริมาตรอันนี้เราอินทิเกรตเลข1ของเส้นโค้งก็ค่าก็ออกมาเป็นความยาวส่วนโค้งนะครับ s เล็กนะนะครับ s เล็กใช้ ds นะทำโจทย์ใช่ครับครับหัวข้อนี้ถ้าอินทิเกรตจากจุดนะครับจาก a ไป b ของ3มิติแล้วทีมันยังจะอยู่ในช่วง1ถึง0อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าทีมันอยู่ในช่วง1ถึง0คืออันไหนนะคือหลังจากเราแปลงเป็นอิงตัวแปรเสริมแล้วครับมันไม่จำเป็นไหมทำไม t ต้อง0ถึง1นะครับก็ไม่โอเคอันนี้หรอครับอันนี้มันเป็นสูตรครับอันนี้มันดันเป็นกรณีสูตรที่ครูให้ไปเลยมันเป็นสูตรของส่วนของเส้นตรงนะครับมันคือสูตรของส่วนของเส้นตรงว่าถ้าเราอยากเขียนเส้นตรงที่มันเริ่มต้นที่จุดหนึ่งและจบที่จุดหนึ่งเนี่ยเป็นเส้นตรงเลยนะถ้าใช้สูตรเนี่ยเรา
ถ้าใช้สูตรนี้เนี่ย t ต้องสตาร์ทที่0ถึง1ครับแต่โดยปกติมันไม่จำเป็นนะครับโอเคครับเข้าใจไหมโดยปกติมันแล้วแต่เลยที่เราทำมามันก็จะมีหลายแบบมากเลยนะครับเช่นอันเนี้ย t ก็อาจจะ0ถึง pi เพราะพวกนี้มันไม่ใช่สูตรของเส้นตรงอะไรนะครับมันคือเส้นโค้งอะไรของมันก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เนี่ยแต่ข้อนี้นะครับเป็นส่วนของเส้นตรงที่แบบเนี้ยเราเลยบอกว่ามันมีสูตรว่าสมการของมันเนี่ยถ้าเราใช้สูตรนี้จริงๆมันมีสูตรอื่นด้วยนะครับแต่ถ้าเราใช้สูตรนี้เนี่ย t มันต้องสตาร์ทที่0ถึง1เราลองแทน t ด้วย0มันก็จะได้ออกมาเป็นจุด00แล้วถ้าเราแทน t ด้วยเลข1เห็นไหมครับมันก็จะออกมาเป็น12อย่างเงี้ยครับนี่คือสูตรของมันเขาตอบคำถามไหมเนี่ยอ๋อเข้าใจครับต้องเป็นส่วนของเส้นตรงเท่านั้นใช่ครับมันต้องเป็นเคสของส่วนของเส้นตรงนะครับข้อนี้ครูลืมบอกจุดโอเคไม่ได้ลืมบอกข้อนี้ให้หาอันนี้ครับอินทิเกรตตามเส้นเทียบความยาวส่วนโค้งมีตัว z แปลว่าเอ้ย3ตัวแปรแล้วเส้นโค้งนี้ขอเป็นเส้นมันคือเส้นโค้งฮีลิกที่มีสมการเป็นแบบนี้แต่ขอเริ่มต้นจากจุดนี้นะแล้วก็ไปจบที่จุดนี้นะครับเพราะงั้นครูขอเว้นที่ไว้2บรรทัดนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าเราทำได้ไหมนะครับอันนี้คือโจทย์อาจารย์ครับก็ผมทำตามที่อาจารย์บอกเลยนะส่วนโค้งเขาบอกสมการของ x y แล้วก็ z มาแล้วครับตรงไหนเป็น x ผมก็แทนด้วย cos t ครับตรงไหนเป็น y ผมก็แทนด้วย sin t ครับตรงไหนเป็น z ผมก็แทนด้วย t ครับแล้วก็ผมก็เปลี่ยน ds ครับไปเป็นโอ้โหยาวๆนั้นเลยอะครับอาจารย์ตามสูตร square root dip x เทียบ t ก็คือมันเพิ่มไปอีกก้อนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ dip y เทียบ t ยกกำลังสองแล้วก็ dip z เทียบ t ยกกำลังสองแล้วก็ dt มันขาดอยู่อย่างเดียวอะครับแล้วขอบเขตคืออะไรอะครับอาจารย์เราจะหาขอบเขตยังไงดีข้อนี้ครูดันไม่บอกมาว่า t จากไหนถึงไหนอะครับเห็นไหมมันไม่บอกมาแล้วถ้าไม่บอกเราหาเองได้ไหมโจทย์มันบอกอันนี้ครับโจทย์มันบอกจุดเริ่มต้นมานะครับนี่คือจุดเริ่มต้นนั่นแปลว่า x เท่ากับ1 y เท่ากับ0แล้วก็ z เท่ากับ0ตอบครูได้ไหมครับว่าจุดเริ่มต้นนี้มันเกิดเมื่อ t เป็นเท่าไหร่ครับเปรียบเทียบเร็วเมื่อ t เป็นอะไรจุดเริ่มต้นแบบนี้t เป็น0ครับชัดเจนมากเลยเนาะนี่นะครับ t เป็น0ลองแทนดู sin 0ได้0 cos 0ได้1จริงด้วย t เป็น0นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็พิจารณาอีกอันนึงก็คือจุดสิ้นสุดลบ1 0แล้วก็ pi นั่นก็คือ x เป็นลบ1 y เป็น0แล้วก็ z เป็น pit เป็นไรครับก็ชัดเจนไหม t ก็คือ pi นะครับนี่ไงนะครับ t ก็ต้องเป็น pi sin pi ได้0จริงด้วย cos pi ได้ลบ1จริงๆด้วยใช่ถูกต้องก็เลยได้ออกมาเป็น pi นะครับข้อนี้มันไม่บอกมานะครับแต่ว่าเราก็หาได้นะครับโจทย์มันก็บอกให้เราหาได้อยู่นะครับทีนี้ก็คิดเลขนะครับยังคิดเลขยังไม่ได้เรียบร้อยเนาะต้องแทนค่าตรงนี้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น cos t sin t บวก t กำลัง3แล้วก็ dip ครับ dip x เทียบ t ครับเอาก้อนสีเหลืองมา dip dip cos ได้ลบ sin นะครับลบ sin t กำลัง2เอาก้อนสีชมพูมา dip เนาะ dip y เทียบ t dip sin ก็ได้ cos นะครับแล้วก็ดิฟ z เทียบ t นะครับก็ดิฟ z เทียบ t ดิฟ t ก็ได้1ธรรมดา
ก็ดีทีนะครับกลายเป็นแคลคูลัส1แล้วนะครับตรงนี้ใช้เอกลักษณ์ตรีโกณได้เลยครับได้1เนาะได้1นะครับพอนี้ก็จะเป็น cos t sin t บวก t กำลัง3คูณกับ root 2 dt นะครับก็จะได้เป็น root 2แล้วตรงนี้ครูจะแยกอินทิเกรต0ถึงพายของ cos t sin t dt บวกกับ0ถึงพายของ t กำลัง3 dt แล้วก็อินทิเกรตนะครับอันนี้เลือก u เป็นอะไรครับข้ามได้ไหมเนี่ยเลือก u เป็นอะไรอินทิเกรตแค่1เนี่ยอันนี้ไม่อินทิเกรตแล้วกันอันนี้ไว้เหมือนเดิมอันนี้เลือก u เป็นอะไรครับอินทิเกรตอันนี้ทำง่ายๆเป็นไซน์ครับมีเพื่อนเลือกเป็นไซน์พอดิฟไซน์ก็ได้คอสแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็อินทิเกรตรูท2อินทิเกรตอันนี้เนาะอินทิเกรต u du ก็ต้องได้ u กำลัง2ส่วน2นะครับก็จะเป็นไซน์กำลัง2 t ส่วน2 t สตาร์ทจาก0ถึงพายส่วนอินทิเกรตก้อนนี้ก็คืออินทิเกรตปกตินะครับอินทิเกรต t กำลัง3ก็ได้ t กำลัง4ส่วน4 t จาก0ถึงพายเหมือนกันไปคิดเลขเองได้รูท2พายกำลัง4ส่วน4นะครับนี่นะข้อนี้ t ก็ไม่ได้สตาร์ทที่0ถึง1เหมือนกันนะครับมันแล้วแต่ละข้อแต่ถ้าเป็นส่วนของเส้นตรงที่เขาไม่บอกสมการมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถหาสมการได้โดยสูตรของเรานั่นก็คือตัวอย่างข้อนี้ครับอันนี้ไม่ได้อินทิเกรตเทียบความยาวส่วนโค้งนะครับอันนี้เรียกอินทิเกรตเทียบแซดนะครับเทียบ z แล้วบอก c เป็นส่วนของเส้นตรงนี่เลยนะครับที่เพื่อนเขาถามนี่ส่วนของเส้นตรงนะครับที่มันเริ่มต้นที่จุดนี้แล้วก็ไปสิ้นสุดที่จุดนี้นะครับฮะครูขออันดับแรกเลยครับต้องหาสมการถ้าโจทย์ไม่บอกก็ต้องหาสมการของ c ครับซึ่งเป็นส่วนของเส้นตรงเราหาสมการได้แบบนี้ตามสูตรคือ1ลบ t คูณกับจุดเริ่มเวกเตอร์จุดเริ่มต้นเอาจุดเริ่มต้นมาใส่เวกเตอร์บวกกับ t คูณกับเวกเตอร์จุดสิ้นสุดแล้วถ้าตามสูตรนี้ t ต้องสตาร์ทที่0ถึง1นี่เรียกว่าครูใช้คำว่าสูตรเลยแล้วกันนะครับตรงนี้กระจายนะครับกระจาย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 แล้วก็ก้อนวงเล็บหน้าตัวหน้าบวกกันตัวหลังบวกกันโน่นนี่ได้ออกมาเป็น2บวก t 4 t แล้วก็5 t ก็เลยได้ออกมาเป็นก้อนของ xก้อนของ y แล้วก็ก้อนของ z นะครับโอเคนะครับไม่ต้องเขียนบางข้อก็ไม่ต้องเขียนเป็นอิงตัวแปรเสริมก็ได้อันนี้ก็เห็นชัดอยู่นี่ก้อน x นี่ก้อน y นี่ก้อน z นะครับแล้วก็โจทย์ถามอินทิเกรตตามเส้นฟังก์ชันเป็นตัว x อินทิเกรตเทียบกับตัว zแปลว่าตรงไหนเป็น x เราก็แทนด้วยก้อนสีเหลืองอันนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยน dz เป็น z prime t dt แค่นี้แล้วข้อนี้ก็ t สตาร์ทจากไหนก็สตาร์ทจาก0ถึง1
ใส่วงเล็บหน่อยนะจะต้องใส่นะครับเดี๋ยวเราจะคิดว่า t มันคูณแค่ก้อนนี้นะครับต้องใส่วงเล็บจำเป็น z พราม t ได้อะไรครับ z พราม t ได้ dip z เทียบ t ได้อะไรเนี่ยได้5ครับdip z เทียบ t นะครับก็ได้5 dip ธรรมดามากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น5 dt อินทิเกรตเองแล้วกันอันนี้อินทิเกรตไม่ได้ครูรู้ทำอะไรแล้ว10บวก5ส่วน2นะครับอีกสักข้อหนึ่งข้อนี้อันนี้เป็นอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องอินทิเกรตแต่ละก้อนเนาะอินทิเกรตแยกแต่ละก้อนนะครับนี่คือเป็นสัญลักษณ์ให้หาค่าของก้อนนี้นะครับที่ c ของเราเป็นส่วนของเส้นตรงอีกละที่เริ่มต้นที่จุดนี้แล้วก็ไปสิ้นสุดที่จุดนี้ครับยังไงเราก็ต้องหาสมการของ c ครับซึ่งถ้าเป็นส่วนของเส้นตรงเนี่ยเรามีสูตรในการหาสมการในรูปแบบเวกเตอร์ครับก็คือเอา1ลบ t คูณด้วยเวกเตอร์จุดเริ่มต้นบวกด้วย t คูณกับเวกเตอร์จุดสิ้นสุดแล้วถ้าใช้สูตรนี้นะครับ t ต้องสตาร์ทที่0ถึง1อันไหนใครคิดเลขให้คูณหน่อยสิมันต้องได้ออกมาเป็น3ก้อนนะครับช่วยกันหน่อยเร็วนี่มันต้องได้ออกมาเป็นก้อนของ x ก้อนของ y ก้อนของ z 3ก้อนครับเป็นอะไรครับไหนคิดเลขกันเป็นไหมลองดูดิมีเพื่อนบอกได้3เพราะว่าเขาเอาวันนี้ไปคูณ3แล้ววันนี้ไปคูณ3แล้วก็บวกกันได้3 4ครับอันนี้ก็เหมือนกันเพื่อนเข้าตรงนี้ไปคูณตรงกลางอันนี้ก็คูณตรงกลางแล้วจับมาบวกกันได้4แล้วก็สุดท้ายลบ5 t ครับ5ลบ5 t นะครับเนาะอันนี้ไปคูณนี้แล้วก็บวก t คูณ0t คูณ0ก็0นะครับก็ได้เป็นก้อนนี้พอได้สมการออกมาแล้วครับที่แบ่งเป็น3ก้อนก้อน x ก้อน y ก้อน z ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ย z ของครูมันต้องสีฟ้าสิพอก็หาค่านี้ได้ละ y dx บวก zdy บวก x dz ซึ่งค่าของมันก็คืออินทิเกรตแยกแต่ละก้อนเองอาจารย์ไม่ยากนะครับจริงๆทำรวมก็ได้นะทำรวมเลยนะจริงๆมันคือแยกแต่ละก้อนนะครับแต่ทำรวมได้จะงงที่ครูพูดไหมวะแทนค่าเลยนะครับครูแยกก็ได้เดี๋ยวทำให้ดูทั้งสองแบบนะครับy ของเราก็คืออันนี้ก่อนแยกขอโทษแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จัดการเลยครับy ของเราก็คือเลข4เนี่ยแค่นี้นะครับก็คือ4แล้วก็ dx แล้วก็เปลี่ยน dx เป็น x พรามt dtนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอินทิเกรตของตัว z ซึ่งใช้เส้นโค้งมาแทนค่าให้กลายเป็น t นะครับคอนเซ็ปต์คือเปลี่ยนเป็น t ก็จะเป็น5ลบ5 t แล้วก็อย่าลืมเปลี่ยน dy ของเราเป็น y พรามt dt แล้วก็ก้อนสุดท้ายครับอินทิเกรตของตัว x ซึ่งก็คือเลข3ไปสีให้หมดนะครับแล้วก็เปลี่ยน dz เป็น z prime t dt นี่นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ขอบเขตด้วยนะครับเรามีแล้วนี่ว่า t ของเราจากไหนถึงไหนนะครับ0ถึง1หมดเลย
ครับเสร็จก็คือจัดการเลยนี่คือ0ถึง1 4รีบ x เทียบ t ได้อะไรอ่ะครับ x prime t ได้อะไรเอ่ยนี่รีบ x เทียบ t ได้ x เป็น3อ่ะรีบ x เทียบ t ได้อะไรครับ0ครับรีบค่าคงที่นะรีบค่าคงที่ได้0สบายใจมากกับก้อนนี้นะครับดิฟ y เทียบ t ล่ะครับได้อะไรเหมือนกันเป็นไหมเนี่ยได้0เหมือนกันดิฟค่าคงที่อะครับเนาะแล้วก็อันนี้ดิฟ z เทียบ t ได้อะไรครับได้ลบ5เนาะแล้วก็คิดเลขก้อนนี้ได้0ก้อนนี้ได้0ก้อนนี้ก็ไปคิดเอานะครับมันได้ลบ15ก็จบนะครับอีกอันนึงที่ครูจะเขียนบางคือครูบอกว่าจริงๆมันอินทิเกรตรวมกันได้เลยเราดึง dt ออกไปด้านนอกสุดอะครับก็จะเป็นอินทิเกรต 4x prime t บวกอันเนี้ยแล้วก็ y prime t แล้วก็บวกอันเนี้ยz prime t แล้วค่อย dt สุดท้ายอันเดียวก็จะได้อินทิเกรตพร้อมกันทีเดียวได้เลยเหมือนกันนะครับเนาะอาจจะไม่ต้องแยกแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ความหมายของมันก็คือแยกแบบนี้แหละครับแต่ตอนเรามาคิดเลขตรงนี้เราอาจจะอินทิเกรตทีเดียวแล้วค่อยเอาดึง dt ไปไว้หลังสุดก็ได้นะครับอันนี้เป็นแบบฝึกหัดก็ไปทำนะครับไปลองทำดูครูมีโน้ตให้นิดนึงครับเวลาตอนนี้สิ่งที่เราอินทิเกรตทั้งหมดนะครับมันจะเป็นเส้นโค้งหรือจะเป็นเส้นตรงก็ได้เราเรียกครูขอเรียกมันว่าเป็นเส้นโค้งเนาะเป็นลายเหมือนกันนะครับเวลาครูพูดถึงเส้นโค้งให้มันหมายถึงเส้นตรงได้ด้วยนะครับมันจะมีจุดเริ่มต้นเสมอกับจุดสิ้นสุดใช่ไหมครับที่เราทำก่อนหน้านี้ที่มันกำหนดด้วยค่า t ของเราอะครับว่าจากไหนถึงไหนนะครับแล้วมันก็จะมีทิศทางจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดครับแต่ถ้าเรากลับทิศทางการกลับไปเริ่มที่ b จบที่ a เนี่ยครูขอเขียนสัญลักษณ์เป็นลบ c เนาะนะครับเป็นแบบเส้นมันคือเส้นเดียวกันแหละครับแต่ว่าทิศทางตรงข้ามครูขอโน้ตให้นิดนึงนะครับตรงนี้เราสามารถพิสูจน์ได้นะครับหรือลองไปทำโจทย์ดูก็ได้ว่าอินทิเกรตของฟังก์ชันนะครับอันนี้ความหมายนะครับครูแปลเลยนะครับก็คือถ้าเราอินทิเกรตบนเส้นโค้งซึ่ง2เส้นนะครับมันเป็นทิศทางมันเป็นเส้นเดียวกันแต่ทิศตรงข้ามกันนะครับค่าที่ออกมามันจะติดลบก็คือมันจะเป็นเลขตรงข้ามกันนะครับถ้าอินทิเกรตบนเส้นนี้ได้5อินทิเกรตบนเส้นนี้จะได้ลบ5นะครับอันนี้คืออินทิเกรตเทียบ x นะครับอินทิเกรตตามเส้นเทียบ x เช่นเดียวกันครับพวกเทียบ x เทียบ y เทียบ z นะครับค่ามันจะออกมาตรงข้ามกันถ้าทิศทางมันตรงข้ามกันแต่นะครับถ้าอินทิเกรตตามเส้นเทียบความยาวส่วนโค้งนะครับเราเทียบแค่ความยาวนะเราไม่ดูทิศทางเนี่ยค่ามันออกมาเท่ากันเลยครับค่ามันออกมาเท่ากันเลยนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับอินทิเกรตเทียบความยาวส่วนโค้งเนี่ยเทียบความยาวส่วนโค้งเทียบความยาวโค้งเนี่ยมันจะไม่ขึ้นกับทิศทางครับมันจะไม่ขึ้นกับทิศทางของ C นะครับถ้าความยาวโค้งเนาะนั่นก็คือไม่ว่าทิศมันจะไปทิศอันเนี้ยหรือจะเป็นทิศอันเนี้ยค่ามันออกมาเท่ากันในกรณีของเทียบความยาวส่วนโค้งนะครับแล้วก็อินทิเกรตตามเส้นทั้งหมดที่เราทำอะครับมันไม่ขึ้นกับสมการด้วยนะครับความหมายเอาใหม่แบบนี้ครับคืออันนี้มันเป็นสูตรใช่ไหมครับส่วนของเส้นตรงของเราอะครับมันเป็นสูตรอันนี้เป็นสูตรง่ายๆซึ่งจริงมันสามารถมีอีกคนที่เขาอาจจะไปทำมาแล้วได้เป็นอีกสูตรหนึ่งก็ได้อีกสมการหนึ่งก็ได้ครับซึ่งของเขามันอาจจะเป็น t สตาร์ทที่ลบ1ถึง5ถึง1อะไรอย่างเงี้ยมีนะครับมันเขียนได้หลายแบบนะครับสมการของเส้นโค้งเนี่ยมันเขียนได้หลายแบบแต่ไม่ว่าใครจะเขียนมาเป็นแบบไหนคนนี้เขียนสมการมาแบบนี้คนนี้เขียนสมการมาแบบนี้
้แต่ค่าสุดท้ายมันจะเท่ากันครับคือมันไม่ขึ้นอยู่กับสมการของ c นะครับไม่ว่าสมการของ c มันจะเป็นแบบไหนแต่ถ้ามันเป็นสมการที่ถูกค่าของ r ทุกอันมันจะออกมาเท่ากันหมดนะครับเพราะเราก็เอาสักอันนึงที่เราทำเป็นหรือที่โจทย์บอกมาแล้วอย่างเงี้ยนะครับค่ามันออกมาเท่ากันหมดโอเคนะครับทีนี้สิ่งที่เราเรียนกันมานะครับเราเรียนแบบอินทิเกรตบนเส้นโค้งแค่นี้ครับเส้นโค้งเรียบเราเรียกว่าเส้นโค้งเรียบเป็นสมูทนะครับที่เราเรียนกันทั้งหมดเป็นส่วนของเส้นตรงเป็นเส้นโค้งเป็นสมูทนะครับแต่ถ้ามันเกิดมีการหักแบบนี้ครับนะครับแต่มันยังคงสมูทนะสมูทแล้วก็หักไปเป็นสมูทอีกเส้นนึงแล้วก็หักไปเป็นสมูทอีกเส้นนึงนะครับเราเรียกกันนี้ว่าพีซไหวสมูทนะครับหรือเรียบเป็นช่วงๆนะครับก็คืออันนี้ช่วงนี้เรียบช่วงนี้ก็เรียบช่วงนี้ก็เรียบนะครับก็คือประกอบไปด้วยหลายเส้นนั่นเองเราเรียกว่าประกอบไปด้วยเส้นโค้งเรียบๆหลายเส้นนะครับเส้น1เส้น2เส้น3เส้น4งั้นถ้าครูอินทิเกรตบนเส้นโค้งเนี่ยนะครับเส้นโค้งยาวๆทั้งหมดเนี่ยเรามันก็คือการแบ่งอินทิเกรตเป็นแต่ละช่วงนั่นเองแค่นั้นเองนะครับก็คือบางอันมันประกอบไปด้วยหลายเส้นแล้วก็แบ่งอินทิเกรตทีละเส้นแล้วค่อยจับมาบวกกันแค่นั้นเองนะครับลองดูอินทิเกรตอันนี้อินทิเกรตของฟังก์ชันเป็น 2x เทียบอินทิเกรตตามเส้นโค้ง c เทียบกับความยาวส่วนโค้งนะครับเพราะเป็น ds แต่เส้นโค้งเรามันประกอบไปด้วยเส้นที่1พาราโบลานะครับพาราโบลาจากไหนจาก0 0ไปยัง1 1แล้วก็อินทิเกรตต่อแล้วก็ตามด้วยเส้นไหน c 2จาก1 1ไปยัง1 2นะครับเพราะมันมี2เส้นนะครับเพราะฉะนั้นอินทิเกรตตามเส้นโค้ง c ของเราเนี่ยมันจะเท่ากับอินทิเกรตบนเส้นโค้งที่1นะครับเส้นโค้งที่1ก็คือพาราโบลาที่เริ่มจาก0 0ไปยัง1 1แล้วเส้นโค้งของเรามันต่อจากเส้นอันนี้กลายไปเป็นเส้นตรงจาก1 1ต่อไปยังจุด1 2นะครับเพราะเราก็เลยแยกอินทิเกรต2ทีแค่นั้นเองนะครับหาอันที่1ก่อนแล้วกันหาของ C1 ก่อนในตอบครูซิอยากหาก้อนนี้สิ่งแรกที่เราต้องทำคือหาอะไรครับหาอินทิเกรตตามเส้นเทียบความยาวส่วนโค้งสิ่งแรกที่ต้องหาคืออะไรตอบคำถามบ้างเอาสิ่งแรกที่ต้องหาอิงตัวแปรเสริมสมการนะครับจะอิงตัวแปรเสริมหรือจะเวกเตอร์อะไรก็ได้นะครับหาสมการ c นะครับต้องหาสมการเส้นโค้งให้ได้ไม่งั้นทำอะไรต่อไม่ได้ซึ่งมันคือพาราโบลาใช่ไหมอันนี้นะครับพาราโบลาที่โจทย์บอกว่ามันคือ y เท่ากับ x กำลัง2นะครับจาก0 0ไปยัง1 1ซึ่งข้อนี้ขอเป็นสมการอิงตัวแปรเสริมเลยและกันง่ายสุดสมการอิงตัวแปรเสริมคือถ้าพูดถึงอิงตัวแปรเสริมมันก็ต้องเป็น x เท่ากับ y เท่ากับแล้วก็บอกครูมาให้ได้ว่า t จากไหนถึงไหนนะครับ x เท่ากับอะไร y เท่ากับอะไรครับแปลงจากสมการที่ไม่มี t ให้กลายเป็นสมการที่มีตัว t ครับเอาอะไรดีได้หมดเลยเอาอะไรดีเอาง่ายๆหน่อยเอาตัวแปรเสริมมาช่วยครับเร็วy เท่ากับ t เหรอครับถ้า y เป็น t แล้ว x จะเป็นอะไรอ่ะx เป็น t y เป็น t กำลัง2ครับก็ x เป็น t ไปสินะครับเอา x เป็น t
พราะถ้า x เป็น t ปุ๊บ y ก็คือ t กำลัง2เนี่ยง่ายจะตายหรือถ้าใครอยากแอดวานซ์อาจารย์คะหนูอยากเอา x เป็น sin t ก็แล้วแต่ก็ได้ไม่มีใครว่าเพราะฉะนั้น y ก็จะเป็น sin t กำลัง2แต่ประเด็นคือเราที่มันคิดเลขยากทำไมเนาะใครแชทนี่แชทกับเราปะเนี่ยสมการใช้สมการเป็นเวกเตอร์ก็ได้นะครับสมการเวกเตอร์ก็ต้องมีตัว i กับตัว j นะครับได้นะครับใช้สมการเวกเตอร์ก็ได้แต่นี่กูเห็นชัดว่ามันเอาสมการอีกตัวแปรเสริมมันก็ง่ายดีนะครับใครตอบกูได้บ้างว่าทีนี้t มันเริ่มจากไหนถึงไหนครับ t 0ถึง1ครับเราอยากได้จุด00ใช่ไหมครับเราก็มานั่งคิดว่าจุด00นี่ t มันเป็นอะไรนะก็ทีมก็น่าจะเป็น0ก็เวิร์กอยู่อ่ะ0นะครับพอเข้าใจไหมแล้วถ้าให้มันไปจบที่จุด11นะครับทีต้องเป็นอะไร1ครับเออทีเป็น1อันนี้บังเอิญนะเดี๋ยวเพื่อนบอกอาจารย์ทำไมอันนี้มันมาเป็น0 1เหมือนส่วนของเส้นตรงเลยมันบังเอิญนะครับนะคนที่ถามครูนะครับมันบังเอิญมาเป็น0 1เหมือนกันหรือถ้าครูเปลี่ยนเป็นจุด x เป็น2y เป็น4ล่ะครับตรงนี้ t ก็จะเป็น2ครับเงี้ยเก็ทนะนะครับกูไม่เขียนรายละเอียดนะนะครับฟังให้เข้าใจแล้วก็อินทิเกรตเลยครับแค่นี้เองแล้วถ้าเพื่อนอยากได้สมการเวกเตอร์มันก็คืออันนี้นะครับกูขอเขียนแล้วเดี๋ยวลบมันก็คือ ti บวกกับ t กำลัง 2j นี่อันนี้เรียกว่าเวกเตอร์นะครับก็คือเอาตัว x ไปใส่หน้า i ตัว y ไปใส่หน้า j ก็เรียกสมการเวกเตอร์นะครับอ่ะหาตัวนี้กันก็เริ่มเลยนะ c 1 2 x ds ก็ไปนะครับได้สมการตัว x ตัว y มาแล้วตรงไหนเป็น x ก็แทนด้วยตัว t นะครับนี่แล้วก็อย่าลืมเปลี่ยน ds ของเราเป็นอะไรนะครับอันนี้ square rootริป x เทียบ t กำลัง2แล้วก็บวกกับริป y เทียบ t ยกกำลัง2แล้วก็ dt แล้วก็อย่าลืมว่า t ของเราสตาร์ทที่0ถึง1แล้วก็คิดเลขริป x เทียบ t นะริป1 t ก็ได้1 1กำลัง2ดิฟ y เทียบ t ดิฟ t กำลัง2ก็ได้2 t นะครับก็เป็น2 t ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็ dt อินทิเกรตไงเนี่ยอินทิเกรตไงครับอันนี้ขอเขียนตรงนี้ใครเห็นพวกอินทิเกรตไม่เป็นกันอีกนะเร็วง่ายๆเลยนี่แควหนึ่งนะเนี่ยต้องทวนไหมเนี่ยไม่ทวนนะอินทิเกรตเป็นไรครับเลือก u ไม่ได้เหรออย่าคิดมากเร็วเลือก u เป็นไรครับ1บวก4 t กำลัง2ครับผมก็เลือก u เป็น1บวก4 t กำลัง2สินะครับแล้วก็ดิฟได้8 t แล้วพอดิฟปุ๊บตรงนี้ก็ตัดตรงนี้ก็ตัด2ก็ตัดเหลือเลข4อย่างเงี้ยไม่เห็นจะยากเลยเท่ากับอินทิเกรต0ถึง1ของ1ส่วน4คูณกับสแควร์รูทอันนี้เนี่ยนะครับมองให้ออกว่าไอ้ที่กำลังพูดถึงตรงเนี้ยมันคืออินทิเกรต1ส่วน4 u กำลัง1ส่วน2แล้วก็ du อ่ะครับอินทิเกรตก็เลยได้1ส่วน4นะครับ u กำลัง3ส่วน2ใช่ไหมแล้วก็หารด้วย3ส่วน2เนี่ยนะครับแล้วก็ t ตั้งแต่0ถึง1นะครับก้อนนี้ทั้งหมดทั้งมวลออกมาเป็น5รูท5ลบ1ส่วน6นะครับนี่คือก้อนนี้
่อไปก็จะหาสมการของ C2 เนาะนะครับเมื่อกี้เราแยกออกมาเป็น2เส้นใช่ไหมครับเนาะ C ของเรามันประกอบไปด้วยเส้นเล็กๆ2เส้นตอนสิ่งแรกที่เราจะหาอินทิเกรตตามเส้นได้เราต้องหาสมการของเส้นก่อนนะครับจำไว้ซึ่งเส้นนี้มันคือส่วนของเส้นตรงนะครับที่โจทย์บอกนะจาก1 1ไปยัง1 2สุภสันต์ครับสมการคืออะไรสุภสันต์อยู่ไหมที่แชทครับเนี่ยสมการใช้อะไรดีที่เป็นมีสูตรง่ายๆใช้สมการอะไรอิงตัวแปรเสริมสมการเวกเตอร์ดีครับอิงตัวแปรเสริมครับสมการเวกเตอร์ที่มันมีสูตรให้เร็วๆอ่ะมันคืออันนี้อ๋อครับครับมันคืออะไรครับ1ลบ t ลบ e คูณกับเวกเตอร์จุดเวกเตอร์1 1บวก t เวกเตอร์1 2นี่เขาเรียกสมการเวกเตอร์นะครับซึ่งก็มีตัวแปรแหละตัวแปรของมันคือตัว t แล้วก็ถ้าใช้สูตรนี้ t สตาร์ทที่0ถึง1นะครับอันนี้คิดเลขออกมาก็จะได้1กับ t บวก1นะครับ t ยังสตาร์ทที่เดิมนะนะครับได้มา2ก้อนละก็คือก้อนของ x แล้วก็ก้อนของ y นะครับก็อินทิเกรตได้เลยนะครับสองแทน x ด้วยอะไรครับนัชนนท์ครูต้องแทน x ด้วยอะไรครับหนึ่งครับผมนี่ไง x เป็นหนึ่งนะครับแทนด้วยหนึ่งนะครับแล้ว ds อะครับครูเปลี่ยนแบบใช้วิธีนี้บ้างดีกว่าครูขอเปลี่ยนเป็น ds ก็คือมันมีอีกสูตรนึงนะครับจริงๆ ds ของเรามันคือ square root อันนั้นก็ง่ายนะครับนะแล้วก็ dip x เทียบ t ยกกำลัง2บวกกับ dip y เทียบ t ยกกำลัง2นะครับหรืออีกสูตรนึงมันจะเป็นอันเนี้ยเนี่ยครูขอใช้อันนี้หน่อยเดี๋ยวเผื่อเราไม่คุ้นนะครับมันคืออีกอันนึงก็เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับมันคืออันเดียวกันเลยนะครับขอโทษ dt นะครับเดี๋ยวเผื่อไม่คุ้นนี่ลองใส่มาให้ดูหน่อยนะครับนะใส่มาให้มันคุ้นๆเฉยๆนะครับซึ่งใช้สูตรเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับเนาะนะครับหรือจริงๆจะใช้แบบเผื่อเจอโจทย์อะไรลักษณะแบบนี้จริงๆมันก็คือ square root dip x เทียบ t ยกกำลัง2นั่นแหละครับแล้วก็บวกกับ dip y เทียบ t ยกกำลัง2แล้วก็ dt มันคืออันเดียวกันนะครับครูขอใช้แบบนี้มาบ้างแล้วก็ t สตาร์ทจาก0ถึง1เหมือนกันนะครับแล้วมันคือขนาด r พราม t มันคืออะไรนะอ่ะลองอันนี้ลองใช้สูตรนี้เฉยๆนะครับเนาะ r พราม t ได้เลยครับครูขอทดตรงนี้เป็นไหมลิฟ1ได้เลยครับเอาตรงก้อนนี้ลิฟเทียบ t ได้เลยเอ่ยได้0ครับ0แล้วก็ก้อนนี้ครับได้1ครับได้1เนาะนะครับมันคือตัวนี้นะครับนี่คือขอใช้อีกแบบนึงซึ่งมันเหมือนกันกับมันเหมือนกันเลยนะกับอันนี้ซึ่งอันนี้ง่ายกว่าด้วยซ้ำนะแต่ครูให้เราเห็นอีกฟอร์มนึงเฉยๆเดี๋ยวไปเจอแล้วทำไม่ได้ซึ่งอันนี้มันคือขนาดของเวกเตอร์ครับมันคือ0กำลัง2บวก1กำลัง2นะครับซึ่งใช้อันนี้ก็ง่ายก็จบไปแล้วอาจารย์ไม่ต้องทำหลายบรรทัดเลยนะครับอินทิเกรตอันนี้ครูลืมเลขอะไรบ้างครูลืมเลข2นะครับนี่ก็ได้2นะครับอินทิเกรตก้อนนี้ได้2ขอยุบนิดนึงไม่อยากเขียนหน้าอื่นพันคำตอบสุดท้ายก็คือจับมาบวกกันครับดังนั้นที่โจทย์ถามมันเนี้ยครับซึ่งเราบอกว่ามันต้องแยกคิด2เส้นนะครับเส้นหนึ่งเป็นพาราโบลาแล้วก็บวกกับอีกเส้นหนึ่งเป็นส่วนของเส้นตรงเราก็จับมาบวกกันเส้นแรกมันได้5 √5 ลบ1ส่วน6
และเส้นที่2ได้2ก็จบนะครับต้องทำแบบฝึกหัดแล้วนะครับแบบฝึกหัดทั้งหมดที่ครูเว้นที่ครูใส่ไว้ให้ในเล่มนี้ให้ทำเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้คือเราเรียนจบอาทิตย์หน้าแล้วอีกอาทิตย์นึงเราจะสอบทันทีเพราะต้องทำแบบฝึกหัดเลยนะครับอย่าดองนะครับทำเลยนะครับก่อนที่มาเจอครูวันพฤหัสนี้ต้องทำแบบฝึกหัดพวกนี้ให้เสร็จนะครับนี่นะครับโอเคนี่หมดละวันนี้น่าจะได้อยู่ประมาณนี้นะครับเหลือเวลาอยู่อีกนิดนึงแล้วครั้งหน้าเราจะเรียนอีกเรื่องนึงละนะครับปริพันธ์ตามเส้นของสนามเวกเตอร์ซึ่งคำนี้เรายังไม่รู้จักเลยครับว่าสนามเวกเตอร์คืออะไรกูพูดเลยนะครับมี4นาทีนะครับนี่คือเราเรียนของฟังก์ชันอะไรครับฟังก์ชันแบบปกติเลยครับอาจารย์แบบที่ผมเรียนในตอนผมดิฟ2ตัวแปรตอนผมเรียนในอินทิเกรต3ตัวแปรนี่คือฟังก์ชันปกตินะครับฟังก์ชันหน้าตาธรรมดาธรรมดานะครับซึ่งเราก็หาอินทิเกรตตามเส้นเป็นละนะครับซึ่งตามเส้นของเราคือมีเทียบ s นะครับเทียบความยาวส่วนโค้งเทียบ x เทียบ y หรือเทียบ z นะครับซึ่งมันก็มีสูตรหลักๆอยู่ก็คือหน้านี้นะครับนี่คือสูตรหลักๆในการคำนวณค่าเลยครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสูตรหลักๆในการคำนวณค่าก็คือหน้านี้นะครับนี่คือสูตรหลักในการคำนวณค่าทีนี้ย้อนกลับมาดูบทที่1หน้าแรกเลยครับสิ่งที่เราจะรู้จักกับอีกคำหนึ่งก็คือสนามเวกเตอร์ครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าเวกเตอร์ฟิลด์เวกเตอร์ฟิลด์ครูขอใช้สัญลักษณ์เป็นตัว F ใหญ่นะครับมันคือเวกเตอร์ธรรมดามันคือฟังก์ชันครับมันคือฟังก์ชันนะครับสนามเวกเตอร์นะครับมันก็คือฟังก์ชันนะครับนี่นะครับฟังก์ชันนี้ครับฟังก์ชันที่ครูใส่ค่าไปเป็น X กับ Y ครับแล้วค่าที่ออกมามันออกมาเป็นเวกเตอร์ก็แค่นั้นเองเราเรียกมันว่าสนามเวกเตอร์นะครับฟังก์ชันที่ค่าออกมาเป็นเวกเตอร์ครับใส่ x เข้าไป1ค่าใส่ y เข้าไป1ค่าค่าออกมาเป็นเวกเตอร์ก็คือมีตัว i กับตัว j นะครับมีก้อนที่อยู่หน้า i กับก้อนที่อยู่หน้า j นะครับแค่นั้นเองซึ่งก้อนพวกนี้มันอาจจะมี2ตัวแปรได้ละมันไม่ใช่ตัวแปรเดียวนะครับนี่เรียกว่าสนามเวกเตอร์ก้อนที่อยู่หน้า i กับก้อนที่อยู่หน้า jถ้า3มิติอะครับอาจารย์ก็ใส่ x ใส่ y ใส่ z เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็น3ก้อนก้อนที่อยู่หน้า i ค่าที่ออกมาออกมาเป็นเวกเตอร์ครับสนามเวกเตอร์ก็คือเนี่ยใส่ค่าออกไปปุ๊บค่าออกมาเป็นเวกเตอร์นะครับเราเรียกฟังก์ชันเล็กๆพวกนี้ครับเราเรียกว่าฟังก์ชันคอมโพเนนต์นะครับก็คือส่วนที่มาประกอบกันให้กลายเป็นเวกเตอร์เราเรียกว่าคอมโพเนนต์นะครับเวลาวาดรูปของสนามเวกเตอร์จะเป็นแบบนี้ครับนะครับสนามเวกเตอร์2มิตินะครับถ้าเรามีจุด x y ปุ๊บพอเราเอาไปใส่ค่าในเวกค่าปุ๊บมันออกมาเป็นเวกเตอร์ซึ่งเราก็จะเขียนเวกเตอร์แทนด้วยจุดเริ่มต้นที่ตรงนี้ครับนะครับถ้าเราเอา x y มาจุดหนึ่งแล้วไปใส่ในฟังก์ชันปุ๊บค่ามันออกมาเป็นเวกเตอร์เราก็ได้ออกมาเป็นเวกเตอร์เราเลยเรียกมันว่าเป็นสนามที่มีเวกเตอร์อยู่เต็มไปหมดเลยครับเช่นเดียวกับ3มิติครับถ้าเราใส่ x y z เป็นจุดเข้าไปเนี่ยแล้วเราคำนวณค่าฟังก์ชันออกมามันจะได้ออกมาเป็น 2i บวก 3j บวก 7k อะไรก็ว่าไปนะครับก็คือเริ่มต้นที่จุดนี้ปุ๊บได้ออกมาเป็น1เวกเตอร์เริ่มต้นที่จุดนี้ได้เป็นเวกเตอร์เริ่มต้นที่จุดนี้ได้เป็นเวกเตอร์อันนี้เราเรียกว่าสนามเวกเตอร์ใน3มิตินี่รูปแบบเยอะแยะมากมายเลยครับนี่คือสนามเวกเตอร์ใน2มิติแทนจุด2 2ลงไปปุ๊บมันได้ออกมาเป็นเวกเตอร์ -2 กับ2ซึ่งเวกเตอร์ -2 กับ2ก็คืออันนี้ก็คือ -2i ก็คือไปทางแกน x -2 2j ก็คือไปทางแกน y อีก2หน่วยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับแทนด้วย0 3 0.03 อยู่นี่ก็ได้เป็น 0i บวกกับ 3j0i บวก 3j ก็แปลว่าไปทางแกน i 0หน่วยทางแกน x 0หน่วยนะครับ x 0 y 3นะครับ x 0 y 3อ๋อ x อยู่นี่ครับขอโทษ x 0 y 3ก็ได้ออกมาเป็นเวกเตอร์ -3i บวก 0j -3i ก็คือไปทางแกน x -3หน่วยส่วนแกน y เราไม่เพิ่มก็ได้ออกมาเป็นเวกเตอร์แบบเนี้ยนะครับลองไปดูนะครับนี่มีฟอร์มหน้าตาเวกเตอร์เยอะแยะมากมายเลยครับเราเลยเรียกมันว่าสนามเวกเตอร์ครับมันเลยมักจะเอาไปใช้ในเรื่องของอะไรพวกกระแสน้ำกระแสลมได้ครับมันแบบ
็นเวกเตอร์ที่เป็นแรงอะครับเวกเตอร์ของเราก็เหมือนแรงนะครับอันนี้ก็เป็นแรงที่มันวนอยู่เป็นสนามของเวกเตอร์นะครับหรือใน3มิติเนี่ยนะครับถ้าฟังก์ชันแบบนี้เวกเตอร์เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าฟังก์ชันแบบนี้เวกเตอร์ก็วนๆอย่างนี้แล้วถ้าฟังก์ชันเป็นหน้าตาแบบนี้เวกเตอร์ของเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นพวกกระแสน้ำหรือทิศทางลมเป็นแรงเวกเตอร์ของเราก็เหมือนแรงนะครับโอเคครูทิ้งไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยมาขึ้นมาแล้วก็มาทวนตรงนี้อีกรอบนึงนะครับโอเควันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ